เยอะไปอ่ะเยอะไปอ่ะเอาขึ้นมาโอเคครับครับวันนี้อะเข้าชิงเนาะเข้าชิงตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นมากเลยครับพลังการขับเราก็แบบว่าเหนียวแน่นเนาะใช่ครับนอกจากจะเป็นรางวัลที่ตื่นเต้นแล้วเพราะเสียงแฟนคลับตัวเองตื่นเต้นด้วยเรียกว่าออกงานแต่ละทีก็แบบว่าคึกคืนตลอดใช่ครับใช่ครับลุ้นไหมวันนี้ก็ลุ้นสุดๆครับลุ้นสุดๆแต่ว่าผู้ที่เข้าชิงก็มากมายหลายท่านใช่ใช่ครับแค่มีชื่อเข้าชิงเราก็ดีใจแล้วใช่ครับก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้เดี๋ยวจะบอกอะไรแฟนคลับลูกเพราะว่าเราก็มาแบบว่าไกลแล้วแล้วก็แบบแฟนคลับก็เป็นพลังตลอดเอาครับผมก็ฝากถึงพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านและก็ที่มาเชียร์เราในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณพลังรักจากพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่พร้อมที่จะผลักดันน้องๆพร้อมที่จะทำให้น้องๆได้ไปขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกก้าวนึงแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันทั้งพี่ๆ FC แล้วก็พวกเราด้วยไปแล้วนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่ผลักดันเราจนมาถึงที่นี่นะครับจริงตั้งแต่มีชื่อเข้าชิงมาเรายังไม่ทราบเลยแต่พี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือเพราะว่ามีชื่อเข้าชิงนะบายต้องพี่ๆก็จะรู้ก่อนเราใช่ครับผมก็ขอบคุณพลังทุกคนที่ทำให้เรามาได้ไกลขนาดนี้นะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสักนิดนึงกระดกเพื่อนแฟนอะไรยังไงครับอ๋อล่าสุดว่าคือยังไงครับท่านบอกว่ากลับมารีเทิร์นกันเพื่อนแฟนหรือก็อย่างที่พวกเราพูดครับว่าพวกเรามันมีหลายๆชื่อเรียกหลายๆสถานะพวกเรามันเป็นทุกๆอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งบัดดี้เป็นทั้งเพื่อนอะไรนะเพื่อนบัดดี้เพื่อนมันมีหลายชื่อมากใช่ครับแต่รวมๆแล้วพวกเราก็คือคนที่รักแล้วก็ไว้ใจกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมพลังใจที่คอยมอบให้กันเสมอมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อไปถึงอนาคตเลยเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปครับแต่ว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าเป็นแฟนรีเทิร์นมันยังไงอยู่ไม่ครับครับที่เข้ามาเนี่ยคือหลายๆสิ่งที่เข้ามาที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแฟนแล้วก็เป็นอาจจะกับอาจจะรีเทิร์นหรืออะไรอย่างงี้คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเขาอาจจะตีความหมายผิดด้วยเนาะเพราะว่าด้วยนุกกับปายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาเราพูดเราพูดเป็นเราพูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่บางคนก็อาจจะเข้าใจในอีกหนึ่งความหมายนุกไปอาจจะหมายความอีกหนึ่งความหมายเขาก็อาจจะไปตีความอีกความหมายหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็รวมๆแล้วพวกเราก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันใช่แล้วถ้าแฟนจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเนี้ยเราจะติดไหมถ้าแฟนเขาคิดไปเงี้ยครับเราจะติดว่าตีความไปอะไรเงี้ยตีความว่าเป็นแฟนกันเราติดไหมตรงนี้เข้าใจว่าเป็นแฟนก็จริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่ว่าเราอยากจะบอกพี่ๆ FC ว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันใช่ครับไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละหรือว่าหลายๆคนอาจจะห่วงว่าอาจจะทิ้งกันไหมเป็นเพื่อนกันในบางวันอาจจะทิ้งกันแต่เราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปแต่เวลาเรามองตากันเราก็รู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่พูดกันคำจัดกำจัดนะจำกัดสถานะใช่ใช่ครับคือมองตารู้ใจเลยน้องปายอยู่กับลุกมีความสุขไหมลุกก็คือเพื่อนที่ปายไว้ใจที่สุดนะครับตั้งแต่วันแรกที่ปายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่ไว้ใจที่สุดอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือความรักที่บริสุทธิ์มันก็คือบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีหรอกว่าคนนี้ลูกไม่น่าไว้ใจลูกก็คือเพื่อนที่รักและหวังดีกับปายเสมอครับลูกร้องไห้นั่นนะลูกหลับอยู่กับปายแล้วแบบว่ามันยังไงตื้นตันในเพื่อนคนนี้ก็เหมือนกันกับปายเลยครับเป็นเพื่อนที่ไว้ใจคือไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่รับรู้แล้วก็รู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่บ้านอยู่บ้านก็ไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันปกติแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวแบบว่าครับน้องป้ายข่าวปลดตื่นเลยไม่มาแล้วข่าวดีมาเลยมาแล้วกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บหลายคนบอกป้ายทองตกใจเห็นไหมลูก
ถ้าเป็นคนอื่นท้องเราก็ตกใจแล้วยิ่งเป็นเราเองเราก็ตกใจอ๋อจะท้องได้ยังไงวะนี่แหละครับทุกคนแต่ที่นุ๊กบอกว่าหลายคนก็อาจจะเอาไปตีความหมายผิดในคำพูดของพวกเราซึ่งเรื่องที่ว่าท้องอ่ะมันน่าจะมาจากที่เราไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นพวกเราไปทำงานแล้วก็ร่วมไปกับพี่ๆ FC ทุกคนด้วยใช่บางคนเขาว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวด้วยกัน2คนบ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าปลามีพุงหรือเปล่าแต่อันนี้อยู่แล้วครับอยู่แล้วแต่มีอยู่แล้วเยอะครับกินเยอะจับข่าวออกมามันทำให้เรารู้สึกบ้างแต่ตามจริงอ่ะปลายเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอารูปไปแต่งหญิงบ้างหรือว่าจะมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่ถามว่าเข้าใจในมุมนั้นไหมปลายก็เข้าใจครับแต่ในมุมของเราเราก็มีเสียใจแล้วก็แอบนอยกับตัวเองแต่รีเซ็ตตัวเองได้อยู่อย่าข่าวอย่าข่าวว่าท้องมันทำให้เราเสียภาพลักษณ์ใช่ค่ะเสียเซลล์มันก็เสียเซลล์คนอื่นอาจจะมองเราจากคนที่ไม่ชอบเราเยอะอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะแต่ตอนนั้นเรามีคิดไหมคะว่าเดี๋ยวจะต้องออกมาแก้ข่าวหรือว่าบอกทุกคนรู้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบคนก็จะไม่ต้องคิดไปเองตอนนั้นก็คิดอยู่สักพักพอนุ๊กเขาเห็นนุ๊กเขาเลยไปโพสต์ก่อนเหมือนเราก็มาต่ออีกมันมีคนโยงไปว่าใช้คำว่าผัวเมียอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าขอใช้คำนี้หน่อยแบบให้เกียรติกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวหลายประเด็นเกียรตินิ้วแฟนก็ออกมาป้องว่าอยากจะให้เกียรติกันไม่อยากให้ใช้คำว่าผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยมันส่วนตัวเรามองว่ายังไงครับคู่เรามันแรงกันไปสำหรับคู่เราใช้คำนี้มันอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะซอฟสำหรับทุกคนแต่มันก็แรงสำหรับปลายอยู่ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็คือเป็นทอมเป็นสาวหล่ออยู่แล้วแล้วยิ่งมานี่คือเมียก็คือเราก็มีลูกพร้อมอีกครบเลยแล้วอีกคำหนึ่งที่แบบมันก็ค่อนข้างจะแบบนี่เปลี่ยนทอมให้เป็นเธออันนี้มันเซนสิทีฟกับตัวรู้สึกบ้างก็เซนสิทีฟนะครับเพราะว่านุกกับปลายอย่างที่อยู่มาทุกวันแล้วก็พี่ๆ FC ทุกวันนี้เขารู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ไปในจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ไปในจุดที่เป็นผัวเป็นเมียที่จะต้องไปท้องอะไรเงี้ยครับใช่พี่ๆแต่ว่าทุกวันนี้พี่ๆ FC ก็จะเข้าใจในตัวพวกเราสักส่วนใหญ่ใช่ครับยืนยันว่าเป็นเฟคนิวเนาะเฟคนิวเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับถูกเข้าใจผิดพลาดเนาะการสื่อสารคลาดเคลื่อนขวามือโอเคหลายชื่อเอาพ่อไหนก่อนไล่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวนะสายตาสองคนอยู่คนละกล้องเลยไล่ไปก่อนต้องเบ้